วิเคราะห์การเมืองบทบาทท้าทายมาดามเดียวัฒนยาในประชาธิปัตย์บทบาทของนางสาววัฒนยาบุญนาคกำลังก่อให้เกิดคำถามภายในพรรคประชาธิปัตย์ใครที่ติดตามแต่ละจังหวะก้าวไม่ว่าในการออกสื่อไม่ว่าในการปล่อยคลิปแต่ละคลิปออกมาอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการสร้างสีสันใหม่ก่อให้เกิดบรรยากาศอบอุ่นหากไม่มีคำว่าพรรคประชาธิปัตย์หากไม่เห็นใบหน้าของนายชวนหลีกภัยไม่เห็นใบหน้าของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็อาจคิดถึงพรรคการเมืองใหม่ทั้งที่นี่คือการเสนอทางเลือกให้กับประชาธิปัตย์แต่ละคลิปของนางสาววัฒนยาบุญนาคชวนให้นึกถึงคลิปในห้วงเลือกตั้งซ่อมที่ระยองห่วงเวลานั้นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่านายชวนหลีกภัยไม่ว่านายบัญญัติบรรทัดฐานไม่ว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะล้วนลงไปในพื้นที่มีการจัดทำคลิปออกเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของแต่ละดาวเด่นไม่ว่าจะเป็นการจัดเพลงเข้ามาประกอบเพื่อสร้างบรรยากาศเด่นชัดว่าอยู่ในโลกเก่านี่ย่อมต่างอย่างสิ้นเชิงกับคลิปของนางสาววัฒนยาบุญนาคการนำเสนอคลิปของนางสาววัฒนยาบุญนาคเรียกร้องต้องการการเปลี่ยนแปลงเป็นการเสนอภาพลักษณ์ใหม่บรรยากาศใหม่ให้กับพรรคประชาธิปัตย์อย่างแน่นอนแต่ก็ต้องยอมรับว่าดำรงอยู่บนรากฐานเดิมภาพของนายชวนหลีกภัยยืนยันอย่างมั่นคงไม่แปรเปลี่ยนแต่เมื่อเห็นเงาร่างของนางสาววัฒนยาบุญนาคเสนอตัวเข้ามาก็เห็นในความมุ่งมั่นความพยายามในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคประชาธิปัตย์ในยุคนางสาววัฒนยาบุญนาคไม่ว่าผลของการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่พรรคประชาธิปัตย์จะออกมาอย่างไรกระนั้นก็ต้องยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์ถึงเวลาและมีความจำเป็นเฉพาะหน้าที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพียงแต่จะเปลี่ยนไปแบบไหนอย่างไรแบบนายนราภัทรแก้วทองแบบนางสาววัฒนยาบุญนาคบทบรรณาธิการคณะรัฐมนตรีสัญจรรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูระหว่างวันที่3ถึง4ธันวาคมนี้พร้อมกันนี้ก็ให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆไปติดตามนโยบายและตรวจราชการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งได้แก่บึงกาฬเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีด้วยเพื่อรับฟังปัญหาและตรวจเยี่ยมราชการในส่วนงานที่กำกับดูแลโดยให้ความสำคัญกับปัญหาหลัก4ด้านได้แก่ความยากจนยาเสพติดปัญหาด้านการเกษตรและปัญหาที่ดินทำกินที่เลือกจังหวัดหนองบัวลำพูเพราะเป็นจังหวัดเล็กรายได้ของประชาชนต่อคนค่อนข้างน้อยการลงพื้นที่จะช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเร่งขับเคลื่อนแก้ปัญหาตลอดจนวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดให้มีศักยภาพสูงขึ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ทำเนียบรัฐบาลที่เป็นศูนย์บัญชาการบริหารประเทศหรือการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรไปตามจังหวัดต่างๆเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรครั้งนั้นคณะรัฐมนตรีใช้โบกี้รถไฟเป็นสถานที่จัดประชุมสัญจรรอนแรมไปยังจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษระหว่างวันที่10ถึง12พฤศจิกายน2544โดยมีแนวคิดเปลี่ยนบรรยากาศให้รัฐมนตรีแต่ละคนมีความใกล้ชิดและเป็นกันเองมากขึ้นและหวังว่าการเปลี่ยนสถานที่ประชุมจะก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆมาใช้กับการบริหารประเทศนอกจากนี้ยังจะได้สัมผัสกับสภาพความเป็นอยู่จริงๆของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ตลอดจนรับฟังปัญหาและความต้องการ
เพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตั้งแต่ครั้งนั้นรัฐบาลหลายๆชุดก็ดำเนินรอยตามเรื่อยมาขาดช่วงไปบ้างในยุคผู้นำที่มาจากการรัฐประหารที่ไม่มีความยึดโยงกับประชาชนแม้แต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เคยใช้เวทีสัญจรลักษณะนี้ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่28ได้จัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรมากกว่า10ครั้งพร้อมจัดทัวร์นกขมิ้นนำปลัดกระทรวงทุกกระทรวงไปอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และทำเวิร์กช็อปกันบนขบวนรถไฟด้วยการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นอกจากจะทำให้รัฐมนตรีมีความใกล้ชิดกันแล้วยังให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงได้สัมผัสใกล้ชิดกับประชาชนพูดคุยรับฟังปัญหาความคิดเห็นและเสียงสะท้อนต่างๆอันจะทำให้มีความใกล้ชิดกับชาวบ้านเกิดความไว้วางใจมีความสัมพันธ์อันดีลดช่องว่างระหว่างรัฐบาลและรัฐมนตรีกับประชาชนอีกทั้งได้แนวคิดต่างๆมาปรับปรุงการบริหารราชการด้วย มาดามเดียพบปชป.อีสานย้ำตั้งใจลงชิงหัวหน้าพรรคดึงความเชื่อมั่นประชาชนมาดามเดียพบปชป.อีสานย้ำตั้งใจลงชิงหัวหน้าพรรคฟื้นฟูอุดมการณ์พรรคดึงความเชื่อมั่นประชาชนขอบคุณนิด้าโพเผยเหมาะเป็นหัวหน้าคนต่อไปวันที่3ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนางสาววทัญญาบุญนาคประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ผู้เสนอตัวลงสมัครหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9เดินทางร่วมกิจกรรมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดนโยบาย Policy Hackathon ในงานมหกรรมสิ่งวิชาการครั้งที่9จัดโดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมพบปะตัวแทนสาขาพรรคประจำจังหวัดและสมาชิกพรรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากหลายจังหวัดเพื่ออธิบายถึงความตั้งใจในการประกาศตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และแนวทางในการทำงานเพื่อฟื้นฟูอุดมการณ์และความศรัทธาของพรรคให้ได้รับการยอมรับและเป็นที่ไว้ใจให้กับประชาชนอีกครั้งรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนรับฟังถึงปัญหาและความต้องการจากตัวแทนสาขาพรรคเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมต่อไปโดยในการพูดคุยตัวแทนสาขาพรรคมีความเห็นพ้องร่วมกันว่าอยากให้นางสาววทัญญาได้รับการเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ทั้งด้านธุรกิจและด้านการเมืองเชื่อมั่นว่าจะสามารถฟื้นฟูและนำพาพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมาเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนได้อีกครั้งขณะที่นางสาววทัญญากล่าวย้ำถึงความตั้งใจที่เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าตนมีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมาเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้และชวนทุกคนมาร่วมสร้างพรรคการเมืองให้เป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริงด้วยการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในทุกมิติของพรรคนางสาววทัญญายังกล่าวถึงผลสำรวจของนิด้าโพที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าตนมีความเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ว่าขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพความตั้งใจของตนที่ได้เสนอตัวต่อพี่น้องประชาชนและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์